เอลเซ่เลเยอร์เค้กเอ็ม150ทำไมถึงเป็นเต๋าภูสินครับด้วยความที่หนูเป็นคนอีสานนะคะหนูเป็นคนอุดรครับแล้วก็มันก็เข้าถึงหัวใจยางแห้งนะคะเพลงของพี่เต๋าคุณเต๋าครับน้องมินตาอยู่ตรงนี้พูดอะไรกับเธอครับในเมื่อผมเลยจุดภาวะแทรกซ้อนมาแล้วนะครับเท่ากับผมผ่านความตายมาแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ชีวิตที่2ของผมนะครับถึงผมจะตายผมก็ตายมีศักดิ์ศรีแน่นอนครับเริ่มต้นเปิดเกมที่ผู้ท้าชิงน้องมินตราครับเพลงเลือกเพลงแรกที่จะร้องในรอบชิงนี้คือเพลงอะไรครับเป็นเพลงกับคำสาอ้ายค่ะเวทีนี้มอบให้มินตราอินทิราแต่ความหมายมันรุนแรงแท้น้องมันสะเทือนหัวใจหัวบอกน้องอยากขอเสาเว้าเด้ออายอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีผิดใจถ้าน้องผิดก็ขอโทษเลยล่ะศิลปิน2คนมาร้องเพลงให้เราฟังเริ่มที่มินตราก่อนนอกจากเสียงดีร้องเก่งแล้วนี่เหมือนว่าเขาจะรู้โดยอัตโนมัติว่าเมื่อเขาเลือกเพลงแล้วนี่เขาจะร้องยังไงและจะเอาชนะเพลงนั้นยังไงและจะสื่อสารเพลงนั้นยังไงแต่จุดที่เป็นปัญหาการใช้เครื่องมือเวลาจับไมค์เนี่ยจะเผลอเฉียงออกมาทางด้านนี้มันทําให้เสียงวูบวาบแต่บางครั้งพอไมค์จ่อตรงๆกับดังขึ้นมามันทําให้ท่อนที่1เนี่ยมันครุขระ
แต่มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งหลังโซโล่มาลูกขยี้ท่อนฮุกเนี่ยยิ่งกล้าใส่ความเป็นตัวของตัวเองมีลายเซ็นบางอย่างผ่านลูกเล่นก็ยิ่งชัดเจนทำได้ดีครับผมเห็นต่างหมดเลยนะอันที่หนึ่งเลยนะผมว่าเสียงเพราะดีนะครับแต่พยายามมากจังเลยมันทำให้ระหว่างร้องเนี่ยมันเหมือนจะคล่อมจังหวะอยู่เรื่อยนะผมเห็นการใช้คอเนี่ยคุณคออย่างเงี้ยหลังโก่งๆเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆดูแล้วมันไม่เท่นะฮะแล้วก็จังหวะที่พยายามให้มันถูกนั่นแหละเลยมีปัญหาเรื่องจังหวะเท่านี้ขอบคุณมากๆครับชัดเจนที่สุดครับคือผลของคะแนนท่านคณะกรรมการครับผมขอผลคะแนนครับน้องมินตราครับคะแนนที่ทำได้ทั้งหมดคือทำไปทั้งหมด2024คะแนนครับสิบสี่คะแนนในรอบชิงถือว่าสูงเพลงที่เตรียมมาเป็นอาวุธซัดกลับคือผัวเก่าครับเป็นหมักเด็ดของเราอีกหมักหนึ่งเพราะผมร้องประจำมีอะไรก็ต้องคว้าออกมาใช้แล้วครับตอนนี้หลังจากที่ผู้ท้าชิงเปิดช่องโหว่ให้เอาที่สวนกลับเอาเลยงั้นผัวเก่ามาถล่มไอ้เละเพื่อนทำได้เปรียบและทำคะแนนไปสูงกว่าในยกแรกแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นจริงเขาเป็นศิลปินแต่วันนี้เขากลัวผิดเขากลัวพลาดเขากลัวหลายอย่างประโยคนี้มาทีไร